โอเคครับสวัสดีครับผมพอลนะครับจาก Well Dynamics Thailand นะครับเจอกันอีกแล้วนะตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ติดตั้งนะเครื่องเสียงสำหรับรถยนต์ที่เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและซาวีเดเชียนะครับผมอยู่ที่ Mirage Audio นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่กับพี่โรจน์นะครับให้พี่โรจน์แนะนำตัวเองหน่อยครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนๆของคุณพอลครับยินดีรู้จักครับผมเป็นผู้บริหารครับชื่อโรจน์ครับบริหารร้าน Mirage Audio ครับครับผมครับโหพี่นะครับก็พี่ผมเนี่ยมีโอกาสได้รู้จักพี่โรจน์นะสักประมาณเกือบ2ปีแล้วไหม2ปีประมาณ2ปีนะครับแล้วก็พี่โรจน์เนี่ยก็คือสร้างอาณาจักรเครื่องเสียงนะครับที่เป็นเครื่องเสียงที่ติดตั้งอยู่บนรถยนต์นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีแชมป์เป็นแชมป์ใช่ไหมครับที่ไปชนะรางวัลเนี่ยมาเยอะแยะเลยแล้วก็วันนี้หัวข้อไลฟ์ของเราเนี่ยก็คือว่าจะทำอย่างไรนะครับที่สามารถสร้างอาณาจักรให้ยิ่งใหญ่และเป็นเบอร์หนึ่งได้เนี่ยภายในช่วงระยะเวลาไม่เกิน10ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยอยากจะมีความฝันนะครับอยากจะสร้างธุรกิจให้ยิ่งใหญ่เนี่ยก็วันนี้สามารถที่จะกดอินไวท์เพื่อนๆนะเข้ามาดูในไลฟ์นี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงสักประมาณ10นาทีแรกนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าMirage Audioเนี่ยมีความแบบยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะครับถ้ายังไงเนี่ยผมขอเช็คก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยทุกท่านได้ยินเสียงผมไหมแต่ว่าสักประมาณ10นาทีแรกเท่านั้นแหละที่เราจะไลฟ์กันด้วยมือแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราจะมีไมค์กันเนาะแล้วเข้าไปอยู่ในห้องนะครับเนี่ยข้างหลังเดี๋ยวเราเดินตามมาดูกันนะครับแล้วค่อยเดินมาตรงนี้นะก็เป็นอะไรนะอันนี้เป็นถ้วยรางวัลเป็นถ้วยรางวัลนะครับที่ทางมิราชออดิโอเนี่ยแข่งขันแล้วก็ได้รางวัลมานะโหเต็มไปหมดเลยนี่นะครับสุดยอดเลยคือสูงไปจนถึงเพดานเลยต้องบอกว่าที่โชว์รูมเนี่ยเพดานสูงมากนะครับอันนี้เป็นรางวัลไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยแข่งมาได้ไปทั้งหมดกี่รางวัลแล้วครับพี่ผมว่าน่าจะมากกว่า500น่าจะชัดเจนนะครับน่าจะมากกว่า500นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าใครนะไม่เคยมีโอกาสนะครับได้ติดเครื่องเสียงที่รถยนต์นะผมบอกได้เลยว่าอาจจะยังไม่รู้จักมิราจ์ออดิโอนะครับแต่ถ้าใครอยู่ในวงการนะจะบอกว่าโคตรพ่อโคตรแม่นะเป็นเทพของเทพนะครับผมยังไม่เคยเจอใครที่ไหนแบบแม่งเยอะขนาดนี้นะครับโอเคไหมนี่ให้ดูอีกทีนะครับเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับรางวัลมีตั้งแต่อยู่ที่พื้นนะครับมาจนถึงด้านบนโอ้โหนี่ครับอาณาจักรมิราจ์ออดิโอของเรานะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราเดินดูกันเนาะว่าในศูนย์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นไลฟ์ที่อยากจะให้ประโยชน์ทุกคนนะครับเพราะว่าผมรู้จักพี่โรจน์มาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพี่ชายนะครับที่มีความสามารถมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะจะทำอะไรคือทำจริงนะครับอย่างดูตัวอย่างง่ายๆเลยพี่โรจน์ก็เป็นคนหนึ่งที่ตอนนั้นตั้งเป้าว่าจะลดน้ำหนักกันใช่ไหมแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ทราบว่าพี่โรจน์ลดน้ำหนักไปได้สักเท่าไหร่ละตอนนั้น92จำได้ตอนนั้น92ใช่ครับยังท้วมๆเหมือนกันตอนนี้เหลือ76ครับตอนนี้เหลือ76โหลดไปตั้งเกือบเท่าไหร่20โลใช่ไหมประมาณ16กิโลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเจ๋งมากๆนะครับงั้นเดี๋ยวเราเดินดูกันเนาะว่าวันนี้เนี่ยมาดูในMirage Audioแล้วเรามีอะไรให้ชมบ้างนะก็ให้พี่ลดผมอยากจะบอกนี้ว่าชวนเพื่อนๆกันมาครับเพราะว่านานๆคุณพอเนี่ยผมชวนเขามานานมากแล้วแต่เขาไม่ว่างเลยนะครับก็ขนาดตอนนั้นติดกล้องไปก็ยังไม่เอาสายมาเก็บเลยนะครับคือผมอยากให้มาดูว่าความตั้งใจของเราที่ผมอินสปิเรชันในการทำศูนย์ติดตั้งเนี่ยนะครับไม่ได้ทำแบบเล่นๆไงมาเอาจริงก็10นาทีเนี้ยเดี๋ยวไปดูว่าเฮ้ยผมให้ดูรถด้วยครับผมนะครับรถเดี๋ยวไปดูรถคันหนึ่งนะเป็นรถที่มาจากประเทศลาวนะครับผมส่งขับมาให้ผมทำที่นี่ต้องบอกว่าครั้งแรกนะผมฟังแล้วไม่ค่อยเชื่อนะครับพี่โรจน์เนี่ยมีเคยบอกว่ามีคนนะส่งจากเยอรมันชาวต่างชาติส่งรถยนต์ CRV ครับนะครับใช่ไหม CRV ใช่ไหมราคาล้านกว่าบาทแต่ว่ามาติดตั้งเครื่องเสียงเท่าไหร่ครับโอ้มากกว่า3ล้านมากกว่า3ล้านนะพ่อแม่งตายคือแบบว่ารถราคาล้านกว่าบาทนะแต่ว่ามาติดเครื่องเสียงนะราคาเท่ารถเบนซ์แล้วก็ส่งข้ามน้ำข้ามทะเลคือถ้าไม่เจ๋งจริงนะครับก็คือคงไม่มาทำที่มิราจ์ออดิโออันนั้นเขาส่งมาให้ผมมาทำแข่งแล้วต้นปีที่ผ่านมาเขาได้แชมป์ที่ยุโรปไปแล้วอ๋อก็อันที่พี่โรจน์เนี่ยคือติดตั้งใช่ไหมครับเสร็จแล้วเขาเอากลับไปแข่งเอากลับไปแข่งแล้วก็ได้รางวัลด้วยได้รางวัลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดินชมดูอาณาจักรของมิราจ์ออดิโอกันแล้วจะคุยพี่โรจน์นำเลยแต่ผมเอากล้องเนี่ยแทนตามพี่ไปนะครับอันนี้ก็เป็นรถยนต์คันที่พี่โรจน์กำลังหมายถึงนะครับ
แต่เจ้าของรถเขาเป็นนี่ครับนี่ครับทะเบียนทะเบียนเราไม่บอกเพราะเจ้าของรถเขาเป็นระดับเป็นระดับผู้มีอำนาจที่นั่นครับผมเราลองมาดูกันนะครับก่อนที่จะไปเข้าที่เนื้อหานะโอ้โหนะครับพี่โรจน์อธิบายนิดนึงครับคันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเสียงอาจจะดังนิดนะแต่คันนี้เนี่ยเราใช้งานเนี่ยคุณพอเห็นว่าเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะเห็นไหมคือเรามีความแตกต่างคือเราทำให้รถเนี่ยมันจะไม่เป็นงานไม้งานหุ้มพรมธรรมดาครับผมงานผมเนี่ยมีถึงระดับการสร้างชิ้นงานเป็นอลูมิเนียมหมดก็คือเป็นคัสตอมไม้ทั้งหมดเลยถูกไหมฮะไม่ใช่เป็นงานตีตู้ธรรมดาเหมือนสมัยสักกี่สิบปีแล้วที่พวกเรารู้จักกันนะครับอลังการมากโอเคนะครับสุดยอดไหมเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครชอบนะครับตัวอยากจะมาดูร้านนี้ผมบอกเลยเดี๋ยวกดชวนเพื่อนมาดูกันเยอะๆหน่อยพวงมาลัยซ้ายนะพวงมาลัยซ้ายวันนี้เป็นรถพวงมาลัยซ้ายนะมาจากเป็นเขาเรียกเป็นผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตที่ประเทศลาวนะครับแล้วก็ส่งรถมาให้พี่โรจน์มิลานออดิโอทำกันเนาะตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าโชว์รูมนะอาจจะเสียงดังนิดนึงครับงามมากนะครับมีแต่คนบอกว่างามมากให้ปิดเลยป่ะพี่ปิดเลยปิดนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันโหนี่ก็แต่งมาจนถึงด้านหน้าคอนโซลด้านหน้าเลยหลังคาด้วยเห็นไหมหลังคาทำเป็นไฟหลังคาก็มีไฟเป็นดอกดาวนะครับโอ้อลังการดาวล้านดวงมากครับครับผมอันนี้คือสเตชันแรกนะครับก็คือเป็นสถานีที่เขาเรียกว่าอะไรนะสามารถเป็นข้อพิสูจน์ได้จริงๆนะว่ามีคนเนี่ยเขาเอารถมาให้กับพี่โรจน์ทำเป็นหลักเลยแล้วดูปัจจุบันเนี่ยคุณพลอยจะโชว์ดูโรงจอดรถเราถึงว่าเวลานี้เย็นแล้วนะแต่เรายังแน่นอยู่งานยังแน่นอยู่เดี๋ยวเราค่อยๆเดินดูกันนะครับก็ต้องบอกว่าตอนแรกผมมานึกว่าสักทุ่มหนึ่งเนี่ยจะมีที่จอดรถหรือเปล่านะตัวผมเองก็ยังต้องจอดอยู่ด้านหน้าโชว์รูมนะครับอันนี้รถเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นะครับรถคันนี้ของพี่น้องป่ะผมรออยู่ไม่ใช่อ๋อโอเคนะครับหรือทำอยู่มาดูกันนะตอนนี้ก็รถเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็มีหลายแบบนะรถยุโรปรถญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถสปอร์ตรถอะไรมาหมดเลยนี่แล้วดูคันนี้น่าสนใจคันนี้คือเป็นรถที่ CRV ตัวล่าสุดครับผมซึ่งลูกค้าต้องการความเงียบพิเศษครับผมนะเห็นไหมมาติดแผ่นเนี้ยคุณพลอยมาติดดัมปิ้งแผ่นเสียงรบกวนใช่ไหมอันนี้มาติดกันแผ่นกันเสียงรบกวนนะหมดเลยนะคือเรียกว่ารถใหม่ก็เอามาเขาเรียกว่าอะไรนะเอามาผ่าตัดเลยผ่าตัดเลยเราการันตีครับว่างานเนี้ยแน่นอนติดตั้งเราปลดเทคลองดูนะครับถ้าเกิดเราเคยไปพวกร้านติดตั้งหรือร้านทำรถบางที่เนี่ยไม่ได้ดูเรื่องความละเอียดนะครับผมโปรเทคอันนี้ก็ของมิลานออดิโอครับมาตรฐานครับระดับโลกเลยเราไปดูที่อื่นต่อครับผมเดี๋ยวเราเดินไปดูนะครับที่นี่เขามีอะไรให้ชมเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยน้อยเราสวัสดีครับนะโอเคไลฟ์นี้นะครับตอนนี้ก็เสียงน่าจะไปดูห้องลองเสียงครับห้องลองเสียงห้องนี้ทำไปเป็นร้านอยู่ครับผมห้องลองเสียงเครื่องเสียงที่ติดตั้งในรถยนต์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราให้ดูทำเป็นแนวทรอนนี่ข้างหลังนี่เห็นเป็นลำโพงนะครับไม่ใช่รางวัลนะก็เป็นห้องลองเสียงว่าลำโพงไหนเนี่ยที่น่าสนใจนะครับแล้วนี่ก็เป็นแผงควบคุมการควบคุมเชิญพี่โรจน์ครับทำให้ลูกค้าเนี่ยหรือคนนั่งเนี่ยรอเล่นลองเครื่องเสียงได้นะครับก็คือว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีมาเอาหน้าจอมาโชว์เหมือนเวลาเราไปซื้อมือถือครับไม่ได้ลองไม่ได้ใช้ไม่มียังไงก็ได้ลองระดับนึงว่าแนวเสียงเป็นยังไงเครื่องเล่นเป็นยังไงก็มีความแตกต่างกันด้วยแต่ละรุ่นแล้วผมอยากจะทำห้องเนี้ยให้เป็นที่พูดถึงในวงการว่าไม่มีใครลงทุนห้องในแนวสไตล์เห็นไหมกำแพงเนี่ยก็ยังกันเสียงยังซ่อนไฟLEDมีความสวยงามนะครับไม่ได้ทำเพื่อฟังก์ชันอย่างเดียวนะครับโอเคก็เดี๋ยวช่วงแรกๆนี่เราอาจจะดูแล้วปวดหัวหน่อยนะเพราะผมใช้มือเดินสำรวจในอาณาจักรนี่เลยนะครับจะรอขาตั้งไหมเผื่อทันไม่น่าจะทันแล้วแบตไม่น่าชาร์จเลยงั้นเราเดินขึ้นไปเลยครับผมเดี๋ยวเรากำลังเดินขึ้นไปดูอีกสัก2ห้องครับผมเดี๋ยวเราดูอีกสัก2ห้องนะครับว่าคือ
มันมีความพิเศษนะที่อยากให้ทุกท่านได้ดูเนี่ยก็ต้องบอกว่าพี่โรจน์เนี่ยก็คือสร้างทั้งหมดเนี้ยภายในช่วงอายุของตัวเองคนเดียวครับใช่มั้ยครับแล้วก็ผมว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจเนาะว่าวันนี้เวลาเราทําธุรกิจดูลูกสาวๆนะครับเวลาเราทำธุรกิจแล้วเนี่ยเราก็อยากประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยผมก็จะบอกพวกเราว่ามันไม่ไกลเกินฝันนะครับในการสร้างธุรกิจให้เราเป็นเบอร์หนึ่งในอาชีพของตัวเราห้องนี้ก็เป็นห้องเขาเรียกว่าห้องไฮเอ็นเทสห้องไฮเอ็นเทสซึ่งดูนะครับลำโพงใบนี้ล้านห้าครับใบนี้ล้านห้ามี2ใบครับใบนี้ล้านห้าใบนี้ล้านห้านะครับอันนี้ถ้าใครเคยดูหนังที่โจวนไม่โจวนฟ้าที่อะไรนะหนังเรื่องอะไรนะหนังฮ่องกงที่เขาไปเทสเสียงกัน Internal Affair นะผมบอกเลยวันนี้อย่างเหมือนเลยนะครับผมไลฟ์ให้คุณพอไปนั่งเมื่อยคุณพอนี่เป็นห้องฟังเสียงนะครับนี่แบบนี้นะนั่งคนเดียวฟังเสียงไฮเอ็นครับมีความสุขแล้วผมจะย้อนกลับไปเห็นหลังคุณพอนะครับนี่ครับนี่ครับนี่เป็นห้องรอเก็บห้องนี้มีเอาไว้ทำอะไรครับผมห้องนี้มีเอาไว้เพื่อให้กลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มที่เป็นนักเล่นออดิโอไฟล์ครับที่งบสูงๆที่เขาอยากจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าลงทุนระดับแสนหรือระดับล้านเนี่ยมันต่างจากธรรมดายังไงอ๋ออันแล้วพวกนี้คือเอาไปติดบนรถหรือว่าเอาไปติดที่บ้านเอาไปติดบนรถนะเอาไปติดบนรถเลยแต่ที่ผมเอาตัวนี้เข้ามามันผมชอบเองอ๋อเอามาสนองนี้ตัวเองนะครับครับโอเคอันเดี๋ยวเราไปเดินไปดูกันนะครับมีห้องเสียงอีก1ห้องนะครับเราใช้เวลากันประมาณไม่เกินนี่แหละ10นาทีนะครับให้เห็นก่อนว่าคนที่เขามุ่งมั่นทำมาหากินเนี่ยแล้วประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมันทำมายังไงเนาะผมเองก็เคยมีโอกาสได้ติดเครื่องเสียงมิลานเมื่อสักประมาณ20ปีที่แล้วนะครับพูดแล้วรู้สึกแก่จริงป่ะวะจริงจริงตอนนั้นไม่รู้จักคุณเลยตอนนั้นผมใช้เซฟิโลครับติดไว้นานแล้วอ่ะอันนี้เป็นอีกบริษัทหนึ่งของเราซึ่งครับผมเป็นบริษัทไซเทคนะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ผมเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศแล้วผมเอามาขายในประเทศไทยแล้วก็ขายในเอเชียอีก9ประเทศก็ก่อนหน้านี้มิลานออดิโอก็ทำเป็นเหมือนสูตรติดตั้งอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็ตั้งบริษัทไซเทคเพื่อที่จะนำเข้าแบรนด์สินค้านะครับแบรนด์นี้ภูมิใจนำเสนอเพราะว่าเหมือนกับเป็นแบรนด์ลูกเลยครับเพราะว่าผมปั้นมาจนแบรนด์เนี้ยแข่งทั่วโลกทั่วเอเชียคว้าแชมป์เยอะมากก็เป็นตัวโปรดักที่พี่โรจน์เป็นตัวแทนใช่ไหมแล้วนำเข้ามาในประเทศไทยด้วยขายได้หลายประเทศชื่อบริษัทไซเทคนะครับแล้วก็นำสินค้าตัวนี้เนี่ยกระจายไปยังเขาเรียกประเทศต่างๆในเอเชียเราครับในเอเชียเนาะหลังสุดต้นปีที่ผ่านมาได้อินเดียรู้สึกดีใจเล็กน้อยเดินลงไม่พี่อย่าลงลิฟต์เลยเดี๋ยวสัญญาณขาดเดี๋ยวงานงอกนะครับโอเคถ้าใครชอบนะกดไลค์หัวใจมารัวๆเลยนะก็วันนี้เนี่ยก็ผมอุตส่าห์บุกมาถึงที่นะครับรู้จักกันมาตั้ง2ปีแต่ไม่เคยมาสักทีนะครับผมตอนแรกคุณบอกว่าจะมาไลฟ์เนี่ยผมบอกให้มาที่นี่ครับผมเพราะคุณมัวแต่ทำงานให้ผู้คนคนอื่นนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะนั่งกันนะตอนก็อันนี้ก็เป็นห้องประชุมนะห้องทำงานนะครับก็เขาเรียกว่าเนี่ยถ้วยรางวัลก็ยังเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะส่งคุณค่าจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราเชิญนั่งดีกว่านะครับเราเข้าที่กันเลยอันนี้มุมกล้องได้ไหมฮะมุมกล้องได้ไหมพี่ได้ได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งด้วยอุ้ยลืมติดไมค์นะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันนะครับว่าเฮ้ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่วันนี้เนี่ยถ้าเราเริ่มต้นธุรกิจแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราอยากถึงนะอยากสร้างอาณาจักรของตัวเองให้ได้ภายใน10ปีเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเนาะครับสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามานะครับตอนนี้ก็ไลฟ์นี้นะครับเป็นไลฟ์ที่จะบอกว่าทำอย่างไรคุณถึงจะสร้างอาณาจักรธุรกิจของตัวเองให้ประสบความสำเร็จนะแล้วก็ผมอยู่กับพี่โรจน์นะครับแล้ววิโรจน์มาเป็นผู้บริหารอยู่ที่มิราช
ออดิโอเป็นเจ้าของละกันนะพูดง่ายๆนะครับอ่ะพี่โรยครับผมครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันสักหน่อยเนาะตอนนี้เนี่ยคือต่อปีเนี่ยพี่ทำรถไปสักประมาณกี่คันครับติดตั้งต่อปีใช่ไหมผมทำรีเสิร์ชมาเนี่ยผมทำเดือนประมาณ250คันก็ตกเดือนนึงปีนึงก็ประมาณสัก 3,000 คันเราๆนั้นโอ้โหแม่เจ้าตกลงแล้วเนี่ยคือทำกันประมาณวันละ10คันติดตั้งประมาณ10คันนะต้องบอกว่าทำเยอะมากๆเลยนะแล้วก็กว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้พี่โรจช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของธุรกิจมิลานออดิโอเนี่ยเป็นยังไงมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยครับต้องบอกงี้ว่าจุดเริ่มต้นของธุรกิจอันเนี้ยมันเริ่มมาจากพ่อผมครับพ่อผมเนี่ยได้แยกตัวสมัยก่อนผมขายเครื่องมือก่อสร้างครับเครื่องมือก่อสร้างอยู่แถวสะพานควายครับแล้ววันนึงพ่อผมก็รู้สึกว่ามันอยากจะทำอย่างอื่นครับแล้วบังเอิญพ่อผมเนี่ยเพื่อนเขาเป็นเจ้าของ JBL ครับเจ้าของเลยมหาจักรนำเข้าครับผมมหาจักรแกมีบุญคุณมากนะแกก็เอาของมาลงให้เลยเฮ้ยมาเปิดเครื่องเสียงดีกว่าแล้วก็มาลงเลยประมาณสัก2ปีไม่ยอมมาเก็บเงินด้วยโอ้แต่ช่วงนั้นก็จะเป็น JBL เป็นหลักเลยครับแต่2ปีที่ทำเนี่ยพ่อผมใช้ชื่อร้านว่าไทยสงวนออดิโอไทยสงวนออดิโอครับเพราะว่ามันเป็นไทยสงวนมาตลอดตั้งแต่ทุกร้านนู้นร้านนี้มาละนะฮะตอนนั้นผมก็เรียนอยู่ A-Back อ่ะครับผมก็พยายามหลายวิธีแล้วว่าจะโปรโมทชื่อไทยสงวนเนี่ยมันไม่ขึ้นจริงครับชื่อมันไม่เข้ากับเอแบ็กพี่รหัสอะไรครับเนี่ย331 331นะครับวันนี้ก็เจอเด็กเอแบ็ก2คนครับพี่โรดด้วยผมรหัส38เท่านั้นเองก็คืออย่างนี้ผมก็เลยหาไปหามาโฟกัสตอนนั้นก็มีหลักมาร์เก็ตติ้งของเราเรียนมาชื่อต้องสั้นจำได้ใช่ไหมทันสมัยผมก็เลยได้ชื่อนี้ขึ้นมาไงไม่รู้ครับมีหลักแล้วก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเอาหลักสมัยนั้น 4P มาใช้หมดไฮเพสโปรโมชั่นอะไรบ้างก็เปิดที่ใหม่แถวศรีนครินทร์เลยครับหาที่แล้วก็ทำใหม่เปลี่ยนโลโก้ใหม่ทำโปรโมชั่นร้อนแรงในสื่อพวกหนังสือต่างๆผมก็มาดูว่าหนังสืออะไรที่คนก็ดูกันครับนะครับเกี่ยวรถยนต์ผมก็โฆษณาทำโปรโมชั่นอย่างเดียวตอนนั้นก็คือเราเน้นในสื่อที่เป็นสื่อเขาเรียกสื่อสมัยนั้นเป็นหนังสือพิมพ์กับแมกกาซีนครับสมัยนั้นเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้โหแบบตกใจมากนะคุณลงวันเดียวคุณรับสายไม่ทันลูกค้าแม่งมาเป็นร้อยโอ้โหเป็นร้อยตายแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงครับเดี๋ยวนี้ไม่มีลงหนังสือพิมพ์ไม่มีเลยผีหลอกลงหนังสือพิมพ์ไม่ได้เลยเออครับนะครับโอเคได้ทีนี้เนี่ยคือจุดเริ่มต้นใช่ไหมจุดเริ่มต้นแล้วตอนหลังเนี่ยก็คือแสดงว่าพี่ทำอยู่ช่วงประมาณปีเท่าไหร่35 36ผมมาเริ่มทำเต็มตัวตอนผมจริงผมก็ช่วยมาตลอดเปลี่ยนชื่อผมก็ช่วยเดี๋ยวผมไปมาครับจนผมไปทำงานที่บริษัทดีแทมครับนะครับไปเป็นแอสซิสต์โปรดักต์เมเจอร์เขาอยู่ประมาณปีกว่าแล้วผมพบว่าเอ๊ะแม่งไม่ใช่เหรอชีวิตไม่ใช่ตรงไหนครับพี่ชีวิตทางการทำงานผมพบว่ามันเลเวลมันเยอะอะที่ดีแทมOh. เฮ้ยผมมองว่าผมจะไปโกระดับนั้นเนี่ยครับแล้วผมไม่นานแค่ไหนก็ไม่รู้แล้วส่วนตัวผมไม่ชอบอันหนึ่งคืออันนี้สมัยนั้นนะฮะไม่ใช่สมัยนี้ครับมันการเมืองมันเยอะอ่ะอ๋อจริงๆทุกบริษัทก็เป็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ชินไงผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ลาออกมาก็เพราะการเมืองด้วยเหมือนกันเนาะเออก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันการทำงานมันน่าจะโฟกัสเรื่องงานใช่ไหมไม่รู้พี่เป็นเหมือนกันไหมใช่มันโฟกัสเรื่องคนกับเรื่องอะไรเรื่องราวเยอะไปมันไม่โตผมดูเสียเวลามีแต่ดราม่าผมก็เลยออกมาแล้วผมก็มองว่าเฮ้ยก็โฟกัสทางด้านนี้ผมก็ไปเรียนเครื่องเสียงเรียนผมก็จบผมไปเรียนเพิ่มเติมอย่างไอ้แบบผมไปเรียนโรงเรียนแสงทองครับโทรทัศน์แสงทองอยู่แถวดาวพนองใช่ไม่น่าเชื่อครับบ้านผมอยู่แถวนั้นแสงทองถ้าใครโอ้งไม่น่ามีใครรู้จักอะแสงทองโทรทัศน์เดี๋ยวนี้เป็นนี่แล้วเป็นวิทยาลัยแสงทองเทคโนโลยีแล้วยังอยู่ที่เดิมป่ะฮะโอ้ย 4-5 ปีก่อนอาจารย์เขาเพิ่งเรียกผมไปเป็นรับศิษย์เก่าดีแดนที่ทำชื่ออะไรเงี้ยรับโล่มาอยู่ๆมาเรียกเฉยเลยลืมไปนะโอ้โหแสงทองครับอยู่ดาวพนองครับผมโปรบอเองครับก็คือถ้าว่าโดยสรุปเนี่ยก็คือว่าถ้าจะทำอะไรให้มันจริงจังคือเราก็ต้องหาความรู้ก่อนถูกใช่ไหม
คือหลายคนเนี่ยอยากประสบความสำเร็จอยากทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าบางครั้งเราไม่ลงทุนในสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือหาความรู้หรือว่าหาคนที่เขารู้จริงๆมาสอนเราใช่คือผมมองว่าทุกงานเนี่ยถ้าเราโฟกัสแล้วก็เป็นกูรูทางด้านนั้นน่ะนะครับโอกาสหรือสิ่งต่างๆมันจะเข้ามาหาคุณเองครับแต่ที่สำคัญคือคุณก็ต้องไปอ่ะยังผมอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงดื้อนิดนึงแล้วก็ลูกบ้าเยอะหน่อยนะครับผมไม่มีใครอ่ะจนถึงวันนี้ผมก็รอดูอยู่ก็ยังไม่มีใครที่บ้าทำรถครับใช่ไหมเอาไปแข่งต่างประเทศไม่ใช่ประเทศเดียวนะผมไปมาแรกสุดผมก็สมัยก่อนที่ผมได้ชื่อมาคือผมส่งรถไปอเมริกาครับแล้วสมัยนั้นคือผมได้แชมป์โลกมา2ใบครับอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมลุยมาต่ออ่ะก่อนที่จะไปถึงเรื่องเอารถไปแข่งนะที่พี่โรจน์บอกว่าไม่ค่อยมีใครทำคือต้องบอกว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องยากแล้วคนในวงการเนี่ยเขาไม่ทำกันแล้วพี่ยอมก้าวข้ามส่วนนั้นน่ะแล้วก็เอารถไปแข่งแล้วชนะมาครับได้ทำอะไรที่มันไม่เหมือนเขาไม่หมายถึงรถแข่งหรือว่าหมายถึงรถแข่งข้อแรกคือคุณทำรถจากที่นี่ใช่ไหมครับคือทำรถในประเทศไทยนะรถแข่งเนี่ยคือเราติดตั้งในเมืองไทยใช่เสร็จแล้วแล้วคุณก็ต้องเสียเงินเพื่อลงเรือไปที่อเมริกาครับเสียเงินสักประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเทียบกับมูลค่ารถตอนนั้นรถตอนนั้นซื้อรถ BM มาประมาณ 500,000 กว่าครับติดเครื่องเสียงไปประมาณล้านกว่าบาทครับผมเสียค่าแรงลูกน้องช่วงนั้นไปทำประมาณ9เดือนก็ค่าแรงประมาณเกือบล้านหนึ่งครับแล้วส่งรถไปกลับอเมริกาก็ประมาณ 500,000 ครับคือไปกลับอเมริกาเท่ากับรถ1คันใช่ใช่มั้ยถ้าแข่งในประเทศไทยเนี่ยคือมันก็ไม่มีใครซื้อรถอีกคันนึงใช่มั้ยมันกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าทำรถเพื่อไปแข่งเนี่ยจากปกติเสียเงิน 500,000 ก็กลายเป็นต้องเสียเงินประมาณ3ล้านใช่ไม่มีใครทำครับนะครับอันนั้นคือสิ่งที่พี่โรจน์ก้าวข้ามแล้วก็ทำให้เราได้รางวัลมาใช่คือเราต้องมั่นใจก่อนว่าเรามีความพร้อมครับแล้วเราก็มั่นใจว่างานของเราหรือสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมันส่งเสริมให้เรามั่นใจในระดับหนึ่งเลยว่าให้เรามีโอกาสครับใช่ไหมที่เหลือก็คือถ้าเมื่อไหร่คุณสังเกตชีวิตคุณเนี่ยถ้าคุณตรงไปข้างหน้าแล้วคุณสังเกตว่าถ้าคุณโฟกัสแล้วคุณไปเลยคุณจะได้ผลลัพธ์แบบนี้แต่ถ้าคุณตรงไปปุ๊บแล้วคุณมีลังเลวอกแวกผลลัพธ์ที่คุณได้ตอนจบเนี่ยมันก็ได้แบบบล็อกแรกครับมันก็ได้อีกแบบนะครับก็ผมคงบอกได้แบบนั้นก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าโปรไฟล์ของพี่โรจน์เป็นเวลเดมิกโปรไฟล์พี่โรจน์เป็นหลอดนะครับแต่ก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นพลังงานนะที่แบบมีเรื่องของความมุ่งมั่นมีของความดีเทอร์มิเนชันนะก็จะเยอะหน่อยนึงแล้วก็พี่โรจน์เป็นคนที่ทำอะไรทำจริงเนาะไม่ค่อยบล็อกแรกนะถ้าใครเคยเรียนเวลเดมิกแล้วก็จะรู้ว่าคนที่เป็นโปรไฟล์ที่เป็นไม่ว่าจะเป็นแอคคูมูเลเตอร์หลอดหรือแมคานิกส์นะครับก็จะประสบความสำเร็จนะผมก็จะบอกว่าประสบความสำเร็จไม่เร็วนะครับแต่ว่าประสบความสำเร็จชัวร์นะครับผมอันนั้นก็คือพอเราแข่งไปได้เราได้รางวัลมา2ครั้งแรกปุ๊บแล้วมันเป็นยังไงครับพี่มันส่งผลทำให้ธุรกิจของเรามันโตได้อย่างรวดเร็วหรือมันส่งให้ผลทำให้เราแบบเหนือกว่าคู่แข่งอะไรยังไงมีความแตกต่างยังไงครับก็พอเราได้รางวัลกลับมาเนี่ยอันหนึ่งที่คุณได้คือชื่อเสียงแน่นอนกับความมั่นใจเพราะว่าผมบอกได้ว่าผมยังเสียดายนิดนึงวันที่ผมชนะครับแล้ววันที่ผมกลับมาครับวันนั้นเป็นวันที่ปฏิวัตินายกทักษิณพอดีซึ่งจริงเขาบอกว่าเขาจะมีนักข่าวมารอที่สนามบินครับแล้วตอนเช้าบอกเฮียโทษทีนะไม่มีใครมาละครับแล้วผมก็เฮ้ยทำไมอ่ะมันปฏิวัติผมตกใจเฮ้ยแม่งปฏิวัติเหรอวะเราอยู่อเมริกาเกือบครึ่งเดือนอ่ะกลับมาปุ๊บอ้าวโหรถทหารอะไรเงี้ยแล้วเงียบมากสนามบินก็เลยต้องไปโปรโมทข่าวหลังจากนั้นแล้วก็มีรายการผมจำได้ออก ITV ครับนะครับแล้วก็ได้ก็พูดง่ายว่ามีชื่อเสียงแหละแล้วเราก็เอาชื่อเสียงเนี้ยนะครับเอามาต่อยอดโปรโมทนะครับก็คือคุณได้โปรไฟล์อะไรออกมาคุณก็ต้องเอาตรงนั้นนะมาต่อยอดธุรกิจคุณนะครับโปรไฟล์ในที่นี้ไม่ได้ Well Dynamics โปรไฟล์เนาะแต่ว่าเป็นโปรไฟล์ที่เราเรียกว่าไปแข่งไปใช่ไหมได้รางวัลอะไรมาได้เซอร์ติฟิเคตอะไรมาแล้วเราก็เอามาใช้นะครับคุณแจ็คกี้นะครับมาบอกนะครับบอกรอและรวยมากครับโอเคนะขอบคุณครับท่านประธานนะโอเคเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่
ผมจะบอกงี้ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนที่พี่โรจน์บอกเมื่อกี้ถ้าเราอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าถ้าเราอยากจะเป็นเทพในด้านไหนเนี่ยคือเราก็ต้องโฟกัสใช่ไหมอันที่สองเนี่ยก็คือต้องค้นคว้าหาความรู้ใช่นะครับอันที่สามเนี่ยก็คือต้องไปเหมือนกับไปแข่งเพื่อไปพิสูจน์ว่าเฮ้ยความรู้ที่เราค้นคว้ามาสะสมมาเนี่ยมันได้ประโยชน์แบบจริงๆครับนะมันก็เหมือนกับบอกว่าวันนี้ถ้าคุณเก่งภาษาอังกฤษคุณก็ต้องไปสอบโทอีกเพื่อให้มันได้มาเป็นเซอร์ติฟิเคตเพื่อที่จะบอกให้คุณเก่งจริงๆไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณพูดแต่ปากเนี่ยแล้วใครจะรู้ได้นะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยในธุรกิจของเรานะครับถ้าใครทำธุรกิจอย่างเช่นพวกค้าขายใครที่ทำแบรนด์ทำสินค้าทำโปรดักต์ต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยเวทีที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้คือเอาสินค้าตัวนั้นไปแข่งนะครับอย่างถ้าเกิดใครสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับเราเบียร์ยี่ห้อหนึ่งนะครับเขาบอกเขาเคลมตัวเองว่าเป็นเบียร์เหรียญทองระดับโลกแต่จริงๆก็ทำในประเทศบ้านเราเนี่ยแหละนะแต่ก็เอาเบียร์ตัวนี้ไปแข่งที่อื่นเพื่อที่เอามาการันตีว่าเบียร์เมืองไทยเนี่ยมันกินได้ผมน่าจะพูดอย่างนี้เหมือนกับเวลาเมืองอยู่เมืองนอกแล้วเพื่อนผมเขาพูดคือเราต้องพยายามทำตัวให้เป็นซัมบอดี้ครับนึกออกไหมฮะเป็นอะไรที่พิเศษขึ้นมาต้องมีคนรับรองด้วยครับนะครับผมเองก็เคยได้ใช้กลยุทธ์ที่เมื่อกี้พี่โรจน์แชร์ไปนะตอนผมทำบริษัทวายนะครับผมก็เขาเรียกว่าเอาวายมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็เอามาเบลนด์ใหม่นะครับเพื่อให้เข้าปากกับคนไทยเสร็จแล้วก็บรรจุขายนะตอนแรกก็ไม่ค่อยมีคนมั่นใจจนสุดท้ายเนี่ยเราก็เอาไปแข่งตามเวทีต่างๆเลยตอนแรกเนี่ยเราได้แค่เหรียญทองแดงแล้วปีถัดมาแล้วก็ได้เหรียญเงินเหรียญทองอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทำให้วายเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็ขายก็เรียกขายเป็นเทน้ำเทท่าขายจนไม่ทันนะเพราะนั้นหนึ่งในกลยุทธ์นะครับที่พี่โรจน์วันนี้แชร์ให้เราก็คือว่าโฟกัสอยากจะเป็นอะไรนะครับอันที่สองก็คือว่ามีความมุ่งก็เรียกอันที่หนึ่งมุ่งมั่นอันที่สองหาความรู้นะครับแล้วก็อันที่สามเนี่ยคุณไปล่ารางวัลมาคนก็จะได้รู้ว่าคุณเนี่ยเก่งจริงๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเป็นไงครับพี่หลังจากที่ช่วงที่โปรโมทธุรกิจแล้วเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรในธุรกิจทำให้เราแบบก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งได้ผมก็ทำตามจังหวะโอกาสที่เข้ามานะครับแต่ว่าผมพบว่าเราต้องมีเรื่องหนึ่งคือเราต้องมีผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีความฝันเนี่ยครับนะความฝันของคุณเนี่ยคุณฝันว่าอะไรแล้วจริงๆมันก็ผมก็ได้เรียนกับคุณนะครับได้เรียนคุณแต่ว่าบางทีไอ้ที่คุณเรียนมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บางทีผมไม่ได้พูดออกมาผมมันรู้ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ตกผลึกออกมาก็แล้วมันเป็นธรรมชาติคือทำไปแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เขาเรียกเอากลับมาทบทวนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ใช่ยังเคยเรียนแล้วมีบอกว่าถ้าเรามีความฝันเนี่ยแล้วอาจจะฝันให้ใหญ่ด้วยนะครับเพราะฝันให้ใหญ่ปุ๊บคุณมุ่งมั่นไปปุ๊บเนี่ยคุณได้อาจจะได้น้อยลงไปหน่อยครับแต่มันก็ยังใหญ่ครับนะครับผมขณะที่ผมทำเนี่ยผมก็ไปต่างประเทศไปเจอจริงๆเราก็ต้องไปต่างประเทศนะเราควรจะไปเรียนรู้โลกภายนอกเยอะๆนะครับแล้วผมก็พบว่าแต่ละที่เนี่ยมันก็มีความพิเศษของมันผมว่าทุกอย่างมารวมกันปุ๊บความฝันผมหลังจากที่ผมทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็พบว่าเฮ้ยกูแม่งอยากมีโชว์รูมหรือศูนย์ติดตั้งที่แม่งไม่แพ้ศูนย์รถยนต์อ่ะเพราะผมเห็นว่าสู่รถยนต์มันก็โตเอาครับแล้วไอ้มันเจริญขึ้นเจริญขึ้นครับแต่ผมเห็นธุรกิจเครื่องเสียงรถยนต์เราทำไมมันดูแต่คนจำกัดจำเขี่ยเล็กลงทำไมมันดูเป็นห้องแถวห้องเดียวแถว3ห้องทำไมมันต้องดูแบบดูมอมอซอใช่ไหมใช่ผมเลยบอกว่าให้มันต้องทำได้อย่างนั้นเนี่ยเราต้องมีอะไรที่มีบางอย่างที่เขาต้องพูดถึงบ้างเป็น visualization ครับก็พี่มีโอกาสได้ไปดูที่ต่างประเทศแล้วผมไปดูผมมีครั้งประทับใจว่าไปดูรถศูนย์ติดตั้งที่อเมริกาครับนะแถวแคลิฟอร์เนียครับแม่งทำให้รถดารานั่นเลยข้างในที่มันเนี่ยพื้นที่มันเนี่ยใหญ่ตอนนี้ผมอาจจะประมาณนี้สมัยก่อนผมเล็กไงผมเห็นโอ้โหแม่งโคตรใหญ่เลยครับแม่งทำเบนเล่โรลส์รอยเงี้ยทำให้พวกนักบาสเกตบอลดาราทั้งหลายแหละแล้วรถมันทำเสร็จปุ๊บนะมันทำดีกว่าผมอีกครับล้างรถเนี่ยศูนย์อะไรวะศูนย์เหมือนขัดเคลือบไปด้วยรถที่เสร็จแล้วเนี่ยมันมาจอดนะแล้วมีสปอร์ตไลท์สาดโอ้โหเพื่อรอละแบบนั้นนะต่อเติมอีกสักหน่อยไหมพี่เอาอีกสักหน่อยไหมที่ผมทำตรงนี้ไว้แล้วผมคิดไว้อยู่แต่ว่าด้านหน้าเนี่ยพี่ผมเห็นรถจอดอยู่นะจริงๆแล้วพี่เติมไปอีกนิดนึงผมคิดไปแล้วแต่ว่าที่จอดมันไม่พอตอนนี้ก็เลยมันเป็นงั้นผมอินสไปเรชั่นว่าเฮ้ยมันเป็นตลาดของคนที่เขาอยากมีความพิเศษอ่ะ
คนที่จะมาทำกับคุณเนี่ยคุณเลือกคนที่เป็นลูกค้าคุณหรือยังคุณต้องคิดก่อนก็อันนี้อันนี้เจ๋งมากนะก็ผมจะบอกว่าคือทุกคนไม่ใช่เป็นลูกค้าของเราใช่นะครับแล้วก็การขายของเนี่ยมันไม่เราไม่จำเป็นจะต้องคือต้องบอกว่าต่อให้คุณมีเงินก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะซื้อทุกอย่างได้ถูกใช่ไหมฮะคือบางทีมันเลือกรสนิยมกันด้วยใช่ครับใช่ไหมอย่างผมเชื่อว่าหลายคนเคยซื้อของบางอย่างเนี่ยตัดสินใจเพราะว่ารสนิยมของคนซื้อหรือคุณคิดว่าเอ้ยหรือว่าคนที่ขายหรือว่าคุณคิดว่าคนที่ขายนั้นเขาเข้าใจคุณใช่ใช่ไหมโอเคไหมเพราะนั้นเราวันนี้เราก็ต้องเลือกลูกค้าให้เป็นแล้ววันนี้คุณต้องวิชวลไลซ์ก่อนว่าลูกค้าประเภทไหนที่เราเนี่ยอยากจะได้มาเป็นลูกค้าของเราจริงๆนะครับเราแต่ผมอธิบายนึงว่าร้านผมไม่ได้แพงนะครับบางทีมันมีภาพนึงว่าเดี๋ยวหาว่าผมแพงจริงผมทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยครับได้ผลประโยชน์มากที่สุดคือแต่ผมเลือกแบรนด์ขายแบรนด์แบบว่าเขาเรียกว่าโนเนมกับไม่มีรีเสิร์ชดีไซน์ไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยผมไม่ทำแต่ถ้าแบรนด์ที่ดีๆนะครับถ้าซื้อกับผมเนี่ยคุณจะได้ราคาแบบที่ผมต่อรองมาแล้วคุณรู้ไหมแบรนด์ดีๆเพราะว่าผมซื้อเป็นวอลลุ่มแน่นอนมันจำเป็นเพื่อทำให้องค์กรผมเนี่ยมีมาร์จิ้นมากขึ้นด้วยแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยได้ราคาที่พิเศษนะครับแล้วที่ผมบอกว่าเราก็ต้องเลือกลูกค้าไงกลุ่มลูกค้าของเรานี่คือกลุ่มที่ใช้รถประเภทไหนแล้วเราทำตัวเราให้หรือศูนย์เราให้แมทกับรถประเภทนั้นหรือเปล่าใช่ไหมฮะถ้าคุณโอเคถ้าคุณคิดว่าคุณทำอยากได้วันผมมีร้านลูกค้ากันหรือเพื่อนๆกันเฮ้ยทำไมผมไม่ทำรถซุปเปอร์คาร์รถเบนซ์รถอะไรเลยวะครับผมแต่ผมอันนี้ขอโทษนะไม่เอ่ยเลยมากในผมเห็นรถร้านเขาเนี่ยโอ้โหเข้าไปถ้าผมขับรถสปอร์ตเนี่ยผมก็ไม่กล้าเข้าครับเพราะความเป็นระเบียบยังไม่มีที่จอดก็ไม่ปลอดภัยโอเคอะไรแบบนั้นเนี่ยเพราะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากรับลูกค้าประเภทไหนเราก็ต้องเข้าใจวิธีคิดหรือไลฟ์สไตล์ของเขาด้วยถูกนะครับว่าเป็นไงอย่างที่เมื่อกี้ผมโชว์ให้ทุกท่านดูใช่ไหมครับว่าตอนที่รถที่พี่โรดทำใช่ไหมรถ CRV เมื่อกี้ใช่ป่ะที่บอกว่ามีการลื้อรถเอาออกมาปุ๊บก็ยังต้องมีการปกป้องเพื่อไม่ให้รถเนี่ยเป็นรอยนะครับอันนี้คือก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่คนรักรถเนี่ยเขารักนะถ้าคุณไม่สามารถที่จะเข้าใจเขาได้ก็เป็นเรื่องลำบากนะครับเพราะฉะนั้นถึงตรงนี้นะใครคิดว่าไลฟ์นี้น่าจะเป็นประโยชน์นะก็สามารถกดอินไวท์เพื่อนๆเข้ามาดูได้นะตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่โรจน์นะครับเจ้าของมิราจออดิโอครับนะโอเคเพราะนั้นเมื่อกี้ตอนที่2เนี่ยก็คือพี่โรจน์เนี่ยก็แนะนำว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยแล้วเราเขาเรียกว่าทำไมคือมันเป็นเรื่องของการฝันใหญ่ใช่ไหมพี่โรจน์บอกในช่วงที่2ของเราว่าบางครั้งเนี่ยคุณจะต้องไปดูว่าต่างชาติเนี่ยเขาทำที่แบบเป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยหน้าตามันเป็นไงพี่โรจน์ก็ได้ไปดูนะครับว่าระดับโลกเนี่ยคือทำแบบโชว์รูมติดเครื่องเสียงเนี่ยมันไม่ใช่ต้องเป็นห้องแถวห้องเล็กๆนะครับแต่ว่ามันสามารถเป็นโชว์รูมใหญ่ๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นงานที่แบบระดับโลกนะแล้วกลับมาก็กลับมาสร้างเป็นของตัวเองเนาะครับผมแล้วพอหลังจากที่ทำโชว์รูมตัวนี้แล้วเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมพี่คือคนในวงการเนี่ยผมมีโอกาสได้ทำเทรนนิ่งให้กับลูกค้าพี่โรจน์นะที่เป็นเอเจนต์ทั่วประเทศเนี่ยมันสามารถทำให้แบบพวกไอเฮียที่อยู่ในวงการหรือว่าทำให้ลูกค้าที่อยู่ในวงที่เขาชอบติดตั้งเครื่องเสียงอะไรพวกนี้เขารู้สึกว่าแบบโหแม่เจ้ามึงบ้าไปแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับผมต้องบอกว่าจริงแล้วเนี่ยผมชอบที่คุณพอเนี่ยหลังสุดเคยไปเทรนนิ่งให้กับดีลเลอร์ผมนะดีลเลอร์ผมหลายคนก็ชอบมากนะยังมีการรีเควสปีหน้าเนี่ยว่าจะขอเชิญอีกนะครับคือเขาได้เก็ตอะไรเยอะเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่แล้วผมจะบอกงี้ว่ายังไงเดียคือที่เราได้ขยายได้อะไรไปตรงเนี้ยมันสิ่งหนึ่งคือเราพบว่าสมมติเราขยายไปใหญ่ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะกลัวแรกๆผมก็กลัวที่มันทำใหญ่ลูกค้าไม่จะกลัวแผลว่ามันจะเข้าปะวะปรากฏว่ามันก็สกรีนลูกค้าระดับหนึ่งคือลูกค้าที่เห็นเราแต่แรกแล้วเนี่ยไม่เข้ามาเลยก็มีครับแต่ผมพบว่าผมได้ลูกค้ามากขึ้นครับเป็นลูกค้าที่ลังเลแล้วเฮ้ยผมมันมาตรฐานเลยครับมันเข้ามาเยอะมากอย่างที่คุณเห็นนะครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีคนที่อยากติดเครื่องเสียงรถยนต์เยอะครับแต่เขาก็กลัวรถเขาพังถูกครับพอเห็นศูนย์ที่มันได้มาตรฐานเขาก็มีความมั่นใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ใช่ไหมมันก็เหมือนเราเวลาไปซื้อไปกินอาหารต่างจังหวัดอะเอาง่ายๆคือถ้าเราเห็นร้านที่มันดูแบบซกมกดูสกปรกอะเราก็ไม่กล้ากินใช่ไหมครับแล้วติดเครื่องเสียงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะถูกนะมันก็หลายหมื่นใช่ไหมครับแล้วรถของเราก็ซื้อมาเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยใครเขาก็ต้องมีความลังเลผมอยากจะบอกนิดนึงว่าใครที่ดูตรงนี้อยู่แล้วมีอาการลังเลอะไรบางอย่างครับผมบอกคุณเลยว่าผมยกตัวอย่างสมัยร้านเก่าผมครับนะครับเป็นไงครับพี่ลูกค้าทิ้งรถนะคุณเชื่อไหมว่าผมเหนื่อยมากเลยนะใช้ลูกค้าทิ้งรถครับลูกค้านี่เขาจะเฝ้าจนถึงผมจะปิดร้านเขาถึงกลับบ้านครับคุณออกนะครับแล้วผมก็ต้องเหนื่อยที่คุยกับเขาให้เขาเชื่อมั่นผมต้องขายตัวผมเองครับคือผมเนี่ยเอาผมสารภาพนะผมเคยเอารถผมเนี่ยไปติดเครื่องเสียงที่พัทยาครับคือสมัยก่อนเนี่ยผมทำงานอยู่เขตพัทยาด้วยครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกจะปิดยอดขายได้มั้งแล้วก็เฮ้ยเหลือมีตังค์ไปติดเครื่องเสียงอ่ะไปฉลองไปติดเครื่องเสียงซะหน่อยกูแม่งไม่กล้าทิ้งไว้ว่ะผมบอกว่าผมแม่งไปตั้งแต่เช้าเลยนะตั้งแต่ 8-9 โมงเลยกูบอกวันนี้มึงต้องเสร็จไม่เสร็จไม่ได้แต่คุณเชื่อไหมพอผมเป็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยลูกค้าผมเนี่ยรถมาทิ้งไว้ผมเรียกให้มาเอากลับเนี่ยอาทิตย์นึงไม่ยอมมาเอากลับเพราะเฮียจอดไว้ก่อนผมไม่ว่างรถผมไม่มีที่จอดคือที่จอดรถผมเนี่ยดีกว่าที่จอดรถบ้านเขาอันนี้เจ็บมากครับแล้วคุณเห็นว่าที่เขาจอดรถทิ้งไว้ลูกค้าที่อยู่ตรงนี้เขาไม่ทิ้งรถไว้เอ้ยเขาไม่อยู่เลยนะครับห้องรับรองผมเนี่ยทำมาสวยๆเนี่ยคนใช้น้อยมากก็คือเขาเอามาวางแล้วก็ไปเลยทุกวันนี้เวลาก็สำคัญครับเขากลับไปทำงานนะครับเพราะเขาจบนี้เพราะว่าผมการเตียวว่าถ้าสมมติรถผมคุณมีปัญหาก็คุณต้องทำระบบอย่างที่ผมเรียนคุณมาเนี่ยคือคุณจะหลุดออกจากโครงสร้างตัวเองได้คุณต้องสร้างระบบครับผมก็มีระบบแต่ตรวจเช็คไล่ระบบไปเลยลูกค้าเห็นแต่แรกปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่จู้จี้ยังไงแล้วตอนจบก็มีระบบไล่เช็คต่ออีกครับเพราะฉะนั้นจบมาปุ๊บเนี่ยถ้าจบจาก2อันนี้แล้วมีปัญหาเกิดจากผมเนี่ยนะครับเครื่องใหม่ผมก็เปลี่ยนให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องห่วงสบายใจได้เพราะฉะนั้นในส่วนที่3นะครับก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับส่วนที่2นะก็คือว่าหลังจากที่พี่โลเนี่ยทำโชว์รูมเนี่ยให้มันดูใหญ่ให้มันดูสวยให้มันดูอลังการเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ลูกค้าที่มันดีขึ้นพอลูกค้าที่ดีขึ้นมีกำลังจ่ายมากขึ้นเขาว่าคาดหวังอะไรที่มันมากกว่ามาตรฐานทั่วไปนะครับแล้วก็มาตรฐานทั่วไปคือจะเรียกว่าส่วนใหญ่ศูนย์ติดตั้งรถยนต์ไม่มีมาตรฐานละกันนะครับก็พี่โรก็ทำมาตรฐานทำเช็คลิสต์นะก็ตรงกับโปรไฟล์ด้วยก็คือทำเช็คลิสต์เพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยก่อนที่จะเอามาทำมันเราต้องสกรีนเรื่องอะไรบ้างตรวจสอบดูแลรักษาอะไรบ้างแล้วพอตอนเสร็จแล้วก็ยังต้องสกรีนอีกครั้งนึงนะครับผมบอกได้เลยว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่ได้ทำแบบนี้แน่นอนนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นความพิเศษนะครับของมิลาทอดิโอใช่ครับนะครับเพราะว่าเราต้องทำให้มันพิเศษกว่าครับผมกว่าที่อื่นนะครับเพราะเขาโอเคเราคิดนี้ว่าเราต้องรับผิดชอบกับลูกค้าเพราะลูกค้าที่เขาเลือกเราแล้วนะครับเราก็ต้องเหมือนกับไปให้สุดเหมือนกับเขาเลือกเราแล้วอ่ะเราต้องรับผิดชอบเขาจนจบอ่ะนะครับนั่นแหละเข้าใจนะถ้าเกิดคุณสมมติคุณเลือกไปแล้วคุณบางคนมีบ่นว่าลูกค้าไม่โคตรจู้จี้อะไรลูกนี้ไม่น่าอะไรมาตรงนั้นก่อนครับผมพยายามตอนหลังผมก็ไปเก็ตเมื่อก่อนผมไม่เก็ตนะแต่เราผมมาเก็ตแล้วคุยกับลูกน้องเยอะครับบอกคุณเลือกเขาแล้วครับเขาคุณก็ต้องผิดชอบเขาที่สุดนะก็แสดงว่าคุณต้องไม่เติมเต็มอะไรเขาบางอย่างทำให้เขาไม่จบเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำให้เขาจบเนี่ยผมเชื่อว่าคันต่อไปเขาก็มาหาคุณโอ้โหเรื่องนี้นะผมบอกได้เลยนะสมัยก่อนผมก็เป็นครับเราสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าสมัยก่อนเราเป็นคนให้บริการใช่ไหมเป็นคนให้บริการลูกค้าเขาก็จะแบบรีเควสต์นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราฟังจากลูกน้องก็ต้องอันนี้ก็ต้องสารภาพนะเราฟังจากลูกน้องแล้วเรารู้สึกว่าแบบทำไมลูกค้าแม่งเรื่องมากจังวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมีอารมณ์เสียนิดนึงนะแต่พอเข้าไปนั่งคุยกับลูกค้าบอกว่าเขาควรจะต้องอารมณ์เสียกับลูกน้องเราเพราะลูกน้องเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางครั้งเขาเรียกว่าบางครั้งเราคิดไว้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันคอมมอนเซนส์เด็กเราน่าจะรู้ใช่ไหมปรากฏว่าเขาไปคุยกับลูกค้าไม่ได้ถามหรือไม่ได้แคลริฟายก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่เข้าใจแต่พอเราเข้าไปคุยเองปรากฏว่ากลับมาคือเราเองก็เคลียร์เขาเองก็เข้าใจว่าเราเข้าใจแล้วอันนั้นคือสมัยก่อนตอนนี้เนี่ยเวลาที่ผมแบบเขาเรียกว่า เวลาจะซื้ออะไรใช่ไหมเราก็แบบขอความชัดเจนกับผู้ให้บริการปรากฏว่าหลายๆครั้งเนี่ยทำโคเดชันมาหรือว่าทำอะไรเขาเรียกโปรโพโซมาหาเรา
เราก็แบบเอ๊ะมันไม่เห็นเหมือนกับที่เราคุยกันเลยตกลงคุณเข้าใจไหมว่าเราอยากได้อะไรแล้วแบบกลัวว่าทำไปแล้วแล้วเกิดเขาเรียกว่าคอสเกิดเขาเรียกว่าถ้ามันไม่ตรงกับ expectation มันก็จะทำให้เสียใช่ใช่เนาะทั้งนี้จะไม่จบครับบางครั้งอาจจะไม่ผิดเราอาจจะไม่ผิดนะแต่ว่ามันทำให้เกิดความเสียหายนะครับแต่ผมก็ฝากให้ข้อคิดนิดนึงอ่ะเพราะว่าอันนี้เป็นการเรียนรู้ช่วงหลังมาแล้วมันเวิร์กมากก็คือผมบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณรับเขาเป็นลูกค้าแล้วครับผมนะครับรับงานเขาไปแล้วเนี่ยนะครับคุณรับผิดชอบไปแล้วไงครับตอนจบเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบจนจบครับนะครับแล้วถ้าคุณจะพิเศษกว่านั้นคืออาจจะรับผิดชอบแบบเขาอาจจะใช้ไม่ได้จริงอ่ะครับแต่คุณก็รับผิดชอบแบบรับผิดชอบของงานที่ควรจะจบแบบสมบูรณ์แบบครับแต่ถ้าคุณทำได้ดีกว่านั้นคือทำให้เขาประทับใจเลยครับสมมติคุณจะขาดทุนเนี่ยครับมันก็ต้องขาดทุนอยู่แล้วไงครับแต่ขาดทุนแบบเขาดีใจกับขาดทุนแบบเขาก็ไม่แฮปปี้แล้วคุณก็ไม่แฮปปี้ครับมันมีความต่างขนาดโอ้โหนี่เป็นความคิดของคนนี่เป็นความคิดของคนที่ประสบความสำเร็จนะอันนี้ฟังดีๆนะเดี๋ยวให้พี่โรจน์พูดอีกทีนึงก็คือว่าวันนี้คุณสามารถจบกับลูกค้าที่ไม่แฮปปี้นะครับโดยที่เขาไม่แฮปปี้แล้วคุณก็ไม่แฮปปี้นี่คือแบบที่1กับแบบที่2เนี่ยพี่โรจน์กำลังบอกว่าถ้าวันนี้คุณจะก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์1ได้เนี่ยให้พี่โรจน์ก็จะบอกว่าสามารถที่จะรับผิดชอบจนเขารู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะจบไปแล้วเนี่ยตัวเราเองไม่แฮปปี้แต่ก็ให้ลูกค้าแฮปปี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันถูกครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยก็คือมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้บวกมีบวกอันหนึ่งครับผมนะไหนๆผมก็เคยคิดแล้วไอ้กูก็ขาดทุนแล้วจะไปนั่นทำไมก็ไหนๆก็ขาดทุนแล้วก็ให้เขาไปพูดหรือว่าไอ้ที่นี่แม่งสุดว่ะคือแม่งก็ทำเว้ยคือแบบเขาไม่แฮปปี้แล้วเขาถอนตัวไปเขายังรู้สึกผิดว่าโหเจ้านี้แม่งแบบเขาจริงโหวันนี้ผมพูดแล้วนี่บอกจริงนะครับอันนี้ขนลุกนะเพราะว่าเอ้ยขอบคุณมากพี่โรอันนี้คือผมได้ไมด์เซตใหม่เพราะบางครั้งเรามีว่าแบบเฮ้ยพอจบไปแล้วช่างแม่งแล้วเราด้วยความที่ผมก็ติดด้วยใช่ไหมคือผมก็เป็นประเภทที่เลือกลูกค้าว่าแบบเฮ้ยถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ช่างมันถ้าไม่ใช่อย่าเลือกแต่แรกคุณบอกนะครับคือเฮ้ยถ้าคุยแล้วมันไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยผมก็บอกลูกน้องเฮ้ยถ้าเขาไม่โอกับคุณแล้วคุณคิดว่าไม่ใช่เนี่ยคุณก็อย่ารับแต่แรกครับแต่ถ้าคุณรับเพราะอะไรบางอย่างคุณต้องไปชอบเขาละครับนะครับเออผมก็พบว่ามันต้องมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างแหละที่ทำให้ระหว่างทางมันมีอะไรไม่ลงตัวครับก็แสดงว่าคุณอาจจะฟังเขาไม่ดีพอแล้วต้องการอะไรโอเคแต่ผมมีช่วงหลังก็มีขาดทุนบ้างในหลายครั้งแต่ผมเปลี่ยนวิธีคิดกับลูกน้องไปครับพอผมเปลี่ยนแบบนี้ปุ๊บลูกน้องผมก็บริการลูกค้าดีขึ้นผมก็คุยกับเขาเฮ้ย hey, ไม่เป็นไรมันขาดทุนแล้วแต่มึงทำให้ลูกค้าแฮปปี้จบนะกูก็จะขาดทุนอยู่แล้วไงครับในเรื่องนี้แต่เชื่อผมแม้ว่าไม่มีอะไรที่ขาดทุนครับตอนจบเนี่ยมันจะมีผลลัพธ์ของมันอยู่แล้วโอเคก็คือจริงๆจะบอกว่าที่เมื่อกี้พี่โรดเนี่ยโอ้มีน้องฟาราวดีนะบอกพี่โรดมายด์เซตดีมากค่ะก็ต้องบอกว่าอันนี้คือเราก็เลือกคนที่เจ๋งจริงๆนะมาออกรายการของเราทีนี้คือแต่วันนี้พี่โรจน์เปลี่ยน mindset ผมเรื่องนี้จริงๆนะคือเราก็มันก็มีบางเรื่องอ่ะที่เราก็แบบไม่เป็นไรช่างมันก็คืนเงินไปอะไรเงี้ยผมก็มีนะที่แบบผมก็จะบอกลูกน้องเลยบอกถ้าลูกค้าคนนี้เขาเรียกเรามาเรื่องมากทั้งที่เราให้นู่นนั่นนี่แล้วก็ไม่เป็นไรก็คืนเงินครับนะแต่ว่าผมไม่เคยก้าวไปจนถึงที่แบบแล้วจะทำยังไงให้เขาแบ บรู้สึกประทับใจครับอันนี้ดีมากเลยครับนะครับขอบคุณแต่ผมชอบหนึ่งที่คุณเคยเทรนนิ่งให้ลูกค้าผมฟังแล้วลูกค้าผมก็พูดมาถึงวันนี้นะครับผมคุณไม่ต้องห่วงหรอกว่าคุณจะได้ลูกค้าแบบที่เป็นแบบคุณไงครับคุณเป็นยังไงคุณก็ได้ลูกค้างั้นอยู่แล้ว คุณนึกออกไหมถ้าเกิดคุณใจกว้างคุณก็จะได้ลูกค้าที่ใจกว้างไงวันที่คุณเคี่ยวๆแล้วคุณก็เสียไม่ได้คุณก็จะได้ลูกค้าแบบนั้นคุณต้องกลับไปคิดก่อนว่าเอ้ยผลภาพปรากฏที่ลูกค้ามาชนกับคุณเนี่ยมันเป็นแรงดึงดูดที่คุณดึงเข้ามาด้วยนะโอเคคุณเก็บตรงนี้นะโอ้โหวันนี้นะครับมาไลฟ์กับพี่โรจน์แล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเนื้อหาดีมากประสบการณ์ดีมากนะครับแล้วก็ผมได้ชิฟไมซ์เซตเดี๋ยววันจันทร์ผมจะไปคุยกับทีมเรื่องนี้นะครับว่าทำอย่างไรให้เขาเนี่ยต่อให้ลูกค้าเนี่ยเขาไม่ชอบเรานะครับแต่ว่าเขาต้องรู้สึกว่าเขาประทับใจเราครับนะหรือว่าเขาไม่แฮปปี้กับสินค้าแต่ว่าอย่างน้อยเขาต้องรู้สึกประทับใจเราใช่ครับนะครับโอ้โหอันนี้เป็นข้อคิดที่แม่งสุดยอดมากๆเลยมีหน้านะครับข้างหลังถึงได้รางวัลอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลย
เนาะครับทีนี้เพื่อให้ตรงกับกิจกรรมที่ทางผมเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นเนาะก็คือว่าเดี๋ยวผมเนี่ยวันที่23 24กันยายนเนี่ยผมจะมีงานสัมมนา Fast Forward Summit นะหลาย คนที่เข้ามาตามแฟนเพจอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับที่เจ้าของหลักสูตรของผมเนี่ย คุณโรเจอร์นะครับแฮมิลตันแล้วก็นำหลักสูตร Welder Mix เข้ามานะคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยล่าอนาคตเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะก็จะถามพี่โรจน์หน่อยว่าพี่คิดว่าภายในปี2ปีเนี่ยนะในอุตสาหกรรมที่พี่อยู่เนี่ยครับมันน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมที่มันมีมาเปลี่ยนแปลงพวกเราแต่ว่ามันอาจจะมีผลกระทบกับธุรกิจของพี่บางพี่เคยฟอร์ซีไว้ผมคิดอยู่แล้วทุกวันนี้ผมก็ดำเนินหน้าตามตรงนั้นอยู่เพราะว่าวันนี้ในอนาคตเนี่ยคนจะเป็นสังคมของในระบบนี้มากขึ้นครับแล้วก็ผมมองว่าการทุกวันนี้คนเราเวลาน้อยลงครับเพราะว่ามันเร่งรัดไปหมดเนี่ยครับนะผมก็พบว่าลูกค้าผมเองเนี่ยที่มีเงินเนี่ยผมต้องไปแบทกับเขาเขาไม่ค่อยมีเวลาอย่างคุณเนี่ยครับผมต้องทำไงก็ได้ให้ธุรกิจผมตอบโจทย์เขาที่ว่าเขาอยากติดแล้วเขาสะดวกต้องไปติดที่บ้านเลยไหมพี่ให้ผมทำแผนกมันแล้วโอ้โหแผนกส่งเอาไปติดถึงบ้านแล้วผมก็เริ่มทำโซลูชันคือต้องเป็นรถแล้วก็ไปอินสตอลเลชันเลยแต่มันคืออย่างนี้มันไม่ให้คนเราตระหนักรู้แค่คนเดียวนะคือในยุโรปในอะไรเนี่ยครับธุรกิจเนี่ยเขาก็ต้องการอยู่รอดได้ครับเขาก็เริ่มพัฒนาโปรดักต์เริ่มอะไรเข้ามาที่เห็นว่าช่วงหลังผมไปโปรโมทอ่ะครับลำโพงตรงรุ่นทุกอย่างไม่ต้องตัดเจาะใช้เวลาสั้นแต่ว่าเขาพัฒนาให้คุณสมบัติเนี่ยมันดีครับเพราะสมัยก่อนมันออกลำโพงอันนึงมาใช่ไหมครับสมมติเราคุยอย่างลำโพงครับลำโพงอันนึงมากูจะทำไงก็ได้รถมึงจะไปไหนก็ได้กูต้องโมดิฟายให้ลำโพงที่กูมีเนี่ยติดรถเหล่านั้นให้ได้ก็คือว่าไม่สนใจว่ารถเป็นยังไงแต่ว่าจะต้องโมดิฟายรถแผงไม้ให้เข้ากับลำโพงถูกแต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้คือรถเบนซ์ต้องติดยังไงครับมันจะออกลำโพงที่ดีที่สุดเข้ากับรถเบนซ์อ๋อก็คือว่าอาจจะไม่เลิศที่สุดในโลกแต่ว่าคือดีที่สุดในตำแหน่งนั้นอย่างล่าสุดที่พี่โรดมีตัวผลิตภัณฑ์ตัวนึงสำหรับรถเบนลำโพง3มิติใช่มั้ยลำโพง3มิติยี่ห้ออะไรนะท็อปพาเลทมันทำได้มันคือทำขึ้นมาให้เหนือกว่าเบอร์เมเซอร์ของที่รถเบนมีมานะครับก็คือเป็นตัวมาตรฐานของเขาตัวมาตรฐานนี้เขาทำให้สูงกว่าครับเพราะว่าเราต้องยอมรับอันนึงว่ารถเนี่ยมันก็คือรถเขาต้องขายรูปลักษณ์กับสมรรถนะของรถกับสิ่งที่คุณเห็นตรงหน้าแต่อะไรที่อยู่ภายในที่คุณมองไม่เห็นเนี่ยเขาก็จะลดต้นทุนแน่นอนครับนะครับลำโพงอะไรต่างๆเขาก็จะทำให้มันง่ายและบล็อกเดียวนี่ใช้ได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงมันได้ก็คือได้คือคุณได้ยินเสียงอะในประสบการณ์ผมที่ฟังเพลงมาเสียงที่ได้มันไม่ใช่นะครับก็พูดง่ายว่าถ้าต้องการเสียงที่ extraordinary เนี่ยเราก็สามารถซัพพลายไปถึงบ้านลูกค้าได้แล้วอนาคตนะครับแล้วก็พัฒนาทีมนี้มาอยู่แล้วก็ไม่ใช่แค่นี้เราก็ยังไปเปิดสาขาเพิ่มในย่านแอเรียที่กลุ่มคนมีเงินอ่ะที่พี่บอกผมว่ากำลังหาแถวๆนั้นตกลงได้หรือยังพี่ได้แล้วกำลังสร้างปลายปีเสร็จละโอเคบอกได้ไหมครับว่าอยู่แถวไหนครับผมไปเส้นแถวพระราม4สุขุมวิทเลยแถวนั้นเลยครับแสดงว่าเป็นที่ที่เราเคยคุยกันไว้แล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดอนาคตเนี่ยที่พี่กำลังคาดเดาเนี่ยคือหนึ่งคือคนเวลาน้อยลงเวลาน้อยลงพี่ก็เลยติดตั้งจัดทำหน่วยที่สามารถเข้าไปติดตั้งได้ถึงที่บ้านของลูกค้าทำให้เขาสะดวกขึ้นทำให้เขาสะดวกขึ้นการที่สองเนี่ยก็คือปัจจุบันเนี่ยศูนย์รถของพี่โรจน์นะครับก็คืออยู่ที่ศรีนครินทร์ครับนะครับก็ทำให้คนบางครั้งอาจจะเดินทางมาลำบากสิ่งที่พี่โรจน์ทำก็คือพาตัวเองเนี่ยเข้าไปหากลุ่มลูกค้าแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่มีเงินเนี่ยก็คืออยู่ในเมืองเนี่ยแหละนะครับอยู่แถวเส้นสุขุมวิทพระราม4อะไรแถวๆนี้เขาสามารถจะไปเอาแวะไปทิ้งไว้ทำงานเสร็จตอนเย็นมารับครับผมมันทุกอย่างต้องทำให้แมทกันคือสะดวกแล้วเราทำให้รวดเร็วขึ้นครับแต่จริงเรื่องนี้มีผู้ใหญ่เคยบอกผมมานานแล้วคุณคิดดูว่า5-6ปีแล้วล่ะว่าอะไรเรื่องนี้เรื่องว่าคุณทำให้สะดวกและเร็วครับผมแล้วคุณจะติดได้เยอะเลยสมัยนั้นผมก็ยังศิลปินอยู่ครับติดให้คุณต้องทำให้แม่งเจ๋งครับคือต้องโมต้องตีต้องลื้อ
ไอ้ตัวนี้ไม่ใช่คือตอนนี้มันต้องเป็นแมสคอนซูเมอร์มากขึ้นต้องไปอย่างนั้นนะก็คือโอเคอันนี้ดีมากเลยผมก็สงสัยนะไอ้พี่โรจน์เนี่ยคือโปรโมทสวัสดีน้องแชมป์นะครับผมก็เห็นพี่โรจน์เนี่ยโปรโมทเยอะมากเลยนะว่าเฮ้ยลำโพงนี้ผมเพิ่งมาเข้าใจความคิดของพี่ก็คือว่าสมัยก่อนน่ะที่มาที่ไปคือพี่คิดว่ามันจะต้องโมยังไงให้มันดูเจ๋งดูเลิศเปิดหลังรถขึ้นมาแล้วโอ้โหแม่เจ้าไปทำที่ไหนมาเหมือนรถคันแรกที่เมื่อกี้เราเห็นใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะ access to mass consumer คือหมายความว่าพี่ต้องไม่ไปโมอะไรรถเขาแค่ถอดแล้วก็เปลี่ยนแล้วเขาก็จะได้เสียงพลังเสียงหรือว่าตัวจอหรือว่าผลลัพธ์ที่มันดีมากยิ่งขึ้นทำคือพิเศษขึ้นดูดีขึ้นโดยที่ไม่ไปกระทบกับรถโอเคหลักการคือเป็นอย่างนั้นก็เหมือนกับที่ผมเคยเอารถภรรยาผมครับนะครับที่ไปเปลี่ยนอะไรบ้างวะพี่ระบบ Android เปลี่ยนจออย่างเดียววะไม่ได้เปลี่ยนแค่ใส่เข้าไปให้จอระบบเนี่ยมีระบบ Android ที่จะทำให้ดู YouTube Google Map ได้ครับผมมาทำที่บ้านผมเลย3ชั่วโมงนะครับผมก็เอ๊ะมันเป็นไปได้เหรอวะ3ชั่วโมงทันทีวันนั้นผมไม่ได้อยู่นะภรรยาผมตอนนี้เขาก็มีความสุขดูทีวีดูอะไรของเขาแต่ผมยังไม่เคยขึ้นรถแฟนผมขึ้นไปดูเลยนะเคยขึ้นไปทีเดียวแล้วก็แบบตอนนั้นพอดียังโมไม่ได้แล้วตอนหลังแฟนผมไปทำยังไงไม่รู้มันใช้ได้แล้วก็ยังไม่เคยขึ้นรถแฟนผมเลยครับก็เดี๋ยวรอต้องไปทำที่รถคุณเนี่ยเริ่มเก็บรถเบียร์ของคุณนะก็เห็นพี่โลก็ชวนใหญ่เลยนะครับอันนั้นนี่คือมาเฉพาะจอหรือว่าต้องเป็นพัฒนาล้ำไปคือโอ้ยรถคุณนี่ใส่ลำโพงตรงรุ่นได้อีกเลยลำโพงตรงรุ่นฟังดีมากดูแล้วมีแววเสียตังค์นะฮะมีสิทธิ์โดนแน่นอนดูท่าทางเลยต้องมาแลกไปแล้วมันเจ๋งมันไม่ใช่อะไรนะคือตอนพี่โรจน์เข้ามาโปรโมทผมก็เฉยๆนะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ไปดูข้างล่างพี่โรจน์บอกว่ามันต่อซิมได้ผมว่าอ๋อถ้ามันต่อซิมได้มันสบายเลยนะมันเหมือนมีคอมพิวเตอร์อยู่บนรถอ่ะวันนี้ของผมอย่างนี้เองครับผมรถผมเนี่ยผมดูYouTube ได้ไงแล้วผมชอบมากเพราะว่ามีวิทยากรท่านหนึ่งที่ผมไปเรียนครับเขาพูดให้ผมฟังผมเลยเฮ้ยคือรู้สึกได้แต่เพิ่งมาเก็ตเนี่ยครับว่าคนไทยเนี่ยใช้เวลาในรถเนี่ยคุณใช้เวลาวันนึงประมาณ2ชั่วโมง4ครับ4ใช่มั้ยเอาง่ายๆเลยว่าคุณมีอายุถึง60เนี่ยคุณใช้เวลาในรถเนี่ยครับเกือบ10ปีนะ4 5 20เยอะอยู่4 6 24ประมาณ1ใน61ถ้า60ก็คือ10ปีนั่นแหละก็คือพูดง่ายว่าเวลาที่อยู่ในรถเนี่ยถ้าคุณจะมุ่งมุ่นกินหัวเสียหรืออะไรบางอย่างเนี่ยครับแล้วรถติดใช่ไหมครับคุณเอาเวลาไปเรียนรู้ได้จบมหาลัยจบด็อกเตอร์ได้เลย10ปีคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ผมกำลังหาคอนโดอยู่ในเมืองนะเพราะผมบอกแฟนไม่ไหวแล้วว่าวันละ4ชั่วโมงขอยอมแพ้แล้วผมมาเก็ตนี่ว่าอ๋อเฮ้ยมัน YouTube มันดูได้ถึงรายการการศึกษาอยากจะดูเวลไดนามิกคุณก็มีอยู่ YouTube ใช่มั้ยครับนี่ฮะผมก็อยากจะดูว่าเอ้ยวันนี้ตกลงโปรไฟล์ไหนเป็นยังไงผมก็เปิดดูเวลไดนามิกทาง YouTube ก็ได้ครับแล้วที่สำคัญหนังสือผมเป็นคนขี้อ่านหนังสือครับใช่มั้ยชอบฟังแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีหนังสือเยอะแยะเลยมันพูดให้เราฟังอ่ะครับผมรถติดผมก็ฟังไปสบายใจกว่าผมได้เรียนรู้ไปด้วยมีเวลาในการเรียนรู้ก็คือพี่โรจน์เนี่ยเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะต้องบอกว่าแกเสพติดการเรียนรู้มากนะครับก็เรียกว่าเปลี่ยนรถยนต์ให้เป็นห้องเรียนเป็นอย่างนั้นได้เลยโอเคครับสุดยอดเลยนะครับก็โอ้ยตอนนี้มีคนหลายคนมีน้องแชมป์นะครับบอกมาว่าพี่โรจน์เนี่ยปีนึงยอดขายเป็นร้อยล้านนะครับปีนึงกี่ร้อยครับพี่เอาเป็นว่าเกิน150ขึ้นไปแล้วกันเกิน150ขึ้นไปนะครับก็ปีนึงติดประมาณ 3,000 คันนะครับครับก็ลองคูณเป็นเงินดูนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ไม่ได้มาเพื่อที่จะมาบอกว่าเฮ้ยยอดขายมันเยอะมันเป็นอะไรแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคือถ้าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งแล้วไม่ได้รู้สึกว่าจะทำอะไรที่มันโดดเด่นแตกต่างหรือทำเพื่อให้แบบมันก้าวข้ามความเป็น normal หรือความเป็น norm ของคนทั่วไปนะผมก็บอกได้เลยว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะเล่นเล็กเกินไปนะแล้วก็พี่โรจน์เป็นพี่ชายท่านหนึ่งนะครับที่เล่นใหญ่ตลอดนะครับทำอะไรที่แบบไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่มีการสอดแทรก mindset ตลอดเวลานะครับที่ทำให้แบบผมเนี่ยได้รู้จักความเข้มข้นขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เราสองคนเนี่ยก็อยู่ในภารกิจเพิ่มกล้ามนะครับแล้วก็ลดไขมันนะครับก็ต้องบอกว่าพี่โรจน์เนี่ยก็ลดน้ำหนักไปได้ตั้ง16กิโลแต่จริงผมอยากจะบอกหนึ่งด้วยว่าผมอยากให้ข้อคิดด้วยว่าเราอะในมุมมองผมนะ
เราง่ายมากวันนี้ที่เราอยากจะประสบความสำเร็จครับง่ายมากเลยคือคุณสำหรับผมเนี่ยหาคนรอบตัวเนี่ยที่ประสบความสำเร็จเนี่ยสักสามด้านครับนะอ่ะอย่างคุณเนี่ยอาจจะเป็นผมดูคุณไปเป็นแบบว่าเออเป็นโค้ชหรือเป็นรูปแบบของภาพลักษณ์นะครับเฮ้ยไอ้นี่มันโอ้โหมันออกกำลังกายไว้แล้วมันดูดีไว้ครับมันทำไงวะเราก็ไปทำตามมันผมก็มีคนนึงคือเอ้ยทำไมมันประสบความสำเร็จวะครับผมก็ไปคบกับเขาไปเรียนรู้เขาไปช่วยเหลือเขาไปเป็นเพื่อนเขางั้นครับแล้วเราคุยกับเขาปุ๊บอะไรที่เราคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้แต่พวกที่มันประสบความสำเร็จกว่าเราอ่ะครับมันไม่ใช่มันแบบเออมันไม่ใช่ไม่ได้นะครับเฮ้ยมันอย่างนี้ก็ได้เว้ยครับคือพูดง่ายว่าคุณอยากประสบความสำเร็จแบบไหนอ่ะคุณจนไปอยู่กับคนในด้านนั้นๆนะครับนะครับไปเกาะกับเขาไว้เลยแล้วคุณก็เรียนรู้นะครับผมมองงั้นผมก็เออด้านนี้อาจจะมีคุณพอใช่ไหมด้านประสบความสำเร็จผมก็อาจจะมีพี่คนหนึ่งที่คอยนั่นนะครับแล้วก็อีกด้านนึงคือด้านของครอบครัวก็มีอันหนึ่งอีกแบบก็หาโรโมเดลนะครับว่าวันนี้เราอยากประสบความสำเร็จด้านไหนก็หาโรโมเดลเนาะก็ของผมนี่ก็ใช้วิธีคล้ายๆกันนะครับก็เรื่องของการอย่างโมเดลที่ผมกำลังจะขยายตัวไปเนี่ยผมก็ไปติดตามพี่ท่านหนึ่งนะตอนนี้ก็ไปแปะไว้เรียบร้อยแล้วนะประวารณาตัวเรียบร้อยแล้วครับนะครับก็เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราอยากประสบความสำเร็จแบบไหนนะครับก็ให้หาโรโมเดลแล้วก็ทำตามนะอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับอย่าให้ตัวเราเป็นคนที่บอกว่าตัวเราทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เนาะซึ่งจริงแล้วบางทีเราคิดว่าเราไม่ได้แต่ว่ามันมีคนอื่นที่เขาคิดว่าทำได้มันก็เป็นไปได้ช่วยด้วยเช่นเดียวกันเนาะก็เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นสาระแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะครับก็ถ้าอย่างไรเนี่ยก็สามารถกดติดตามนะแฟนเพจของเราได้นะแต่ผมก่อนเนี่ยผมอยากจะอันนึงที่ผมชอบแล้วฝากโปรโมทด้วยครับก็คือจริงๆแล้วผมได้เคยเรียน Fast Forward ครับ Your Business เนี่ยครับเมื่อ2ปีก่อนที่คุณชวนผมไปเนี่ยครับจริงๆแล้วคอร์สเนี่ยน่าไปเรียนนะครับที่คุณโรเจอร์มาแล้วผมก็ให้ดีลเลอร์ผมหรือครั้งเนี้ยผมก็ยังมีดีลเลอร์ไปอีกครับนะครับคือจงไปเรียนอันนี้แล้วมันมีแต่ข้อดีนะไปเรียนจากการที่ไปเรียนเค้าเรียกไปเรียนจากความว่างเปล่าครับแล้วที่คอร์สนี้นะคุณนอกจากคุณจะได้เรียนรู้เค้าเรียกว่าบิสเนสล่วงหน้าใช่มั้ยใช่ไหมคุณยังได้ไปเจอคนที่เขาอยากประสบความสำเร็จรอบข้างคุณเลยแล้วคุณก็ไปรู้จักเขาครับนะครับรู้จักเขาเพราะผมก็รู้จักหลายคนในนั้นนะที่ผมไปเรียนกับคุณอ๋อก็จริงๆรอบนี้เนี่ยเราก็นักธุรกิจเยอะมากนะครับจริงๆต้องปีแรกเนี่ยนักธุรกิจน้อยครับนะก็เป็นเพื่อนๆกันที่เขาชอบเรียนรู้พอปีที่2นักธุรกิจเยอะขึ้นพอปีนี้นี่คือที่ลงทะเบียนมานี่เจ้าของธุรกิจทั้งนั้นเลยครับนะครับดีครับอันนี้เวิร์คผมชอบแล้วมันย่นระยะทางเหมือนกันนะที่ผมอยากบอกว่าวันนี้คุณอาจจะไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้จากประสบการณ์ซะอย่างเดียวครับนะเพราะว่าบางทีมันมีอะไรบางอย่างเนี่ยที่คุณเอาตัวเองเข้าไปเรียนเนี่ย คุณก็ลดเวลาได้ทันทีเลยครับนะก็จริงๆจริงๆก็ผมว่าหลายคนเนี่ยก็ยังก็เรียกมีความเชื่อนะครับว่าอาจจะต้องลงมือทำเองต้องเจ็บเองต้องเจ็บจริงไม่มีสตันแต่ว่าจริงๆแล้วชีวิตมันสามารถหลีกเลี่ยงได้นะชีวิตมันมีความง่ายมากกว่านั้นก็ลองมาฟังดูนะในงาน Fast Forward Summit ปีนี้นะครับที่คุณโรเจอร์กำลังจะมา 23-24 ครับก็เชิญพี่โรจน์ไปด้วยนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครติดใจนะอยากเจอพี่โรจน์ตัวเป็นๆนะสามารถเข้าไปเจอพี่โรจน์ได้ในงานนี้แต่ว่าในแฟนเพจของพี่โรจน์เนี่ยสามารถติดตามได้ที่ไหนครับก็2อันนะครับอันแรกเนี่ยคือมาที่ Facebook นะครับครับนะครับ mirage.audio.thailand นะครับอันนี้ก็คือเราจะมีอัปเดตข่าวสารครับรถทุกรุ่นเนี่ยที่คุณอยากรู้ว่ามันติดได้หรือเปล่าหรือคุณไล่ไปดูได้เลยmirage.audio.thailand นะใน Facebook และอีกช่องทางนึงครับถ้าเกิดอยากจะถามข้อมูลก็คือ LINE @ครับ @line @mirageaudio LINE @นะครับ @mirageaudio นะก็สามารถสอบถามมาได้นะก็ถ้าใครเนี่ยอยากจะติดรถติดเครื่องเสียงนะครับแล้วก็เปลี่ยนรถยนต์จากความน่าเบื่อให้เป็นความบันเทิงหรือเป็นความรู้จากการฟัง
ฟังออดิโอบุ๊กหรือฟังอะไรก็แล้วแต่นะก็สามารถติดต่อได้ที่มิราจออดิโอนะครับแล้วมีอันสุดท้ายฝากอีกอันนึงอันนี้พอดีผมเห็นพวกคุณทำผมเลยทำบ้างทำอะไรครับก็มี YouTube Channel ด้วยนะครับมาดูช่องอะไรครับช่องนะครับโรนมิราโรนมิราโอเจแล้วก็เว้นวรรคมิรานะครับเราก็ผมก็เอานะพยายามลองฝึกไลฟ์อยู่นะครับก็ช่วงหลังพี่โรดก็จะไลฟ์บ่อยๆนะก็สามารถเข้าไปติดตามพี่โรดได้นะในช่อง YouTube เช่นเดียวกันนะ ROJ Road นะครับเว้นวรรคแล้วก็ Mirage นะครับโอเคอ่ะคุณปัญญานะครับบอกว่าอยากเรียนแต่อยู่ต่างประเทศเรามีบัตรที่เป็น Facebook Live ด้วยอาจจะไม่มีใครรู้นะเดี๋ยวให้คุณปัญญาลองติดต่อหลังใหม่มาเรามีบัตรที่เป็น Facebook Live แต่ว่าเราให้เฉพาะบางคนเท่านั้นนะครับที่อยู่ต่างประเทศเนาะโอเควันนี้น่าจะได้ความรู้กันเต็มที่นะครับเราทั้งสองท่านนะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่โรจน์สวัสดีครับกดปิดก่อนต้องเดินเข้าไป